ไปดูเรื่องขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคุณตากับคุณยายนะครับคุณยายแอดศรีสวัสดิ์อายุ57ปีซึ่งปัจจุบันอยู่กับคุณตาประสุทธิ์สุขประสิทธิ์สุขสายอายุ60อาชีพของคุณตาก็คือรับจ้างขนไม้ยูคาลิปตัสนะฮะส่วนยายเนี่ยก็เก็บขวดพลาสติกขยะแล้วก็กระดาษเนี่ยขายที่เป็นประเด็นที่ร้องให้นำเสนอขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าบอกนะครับว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ดูแลหลานไปได้อีกนานเท่าไหร่เพราะหลานสองคนเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้ยายกับตาเลี้ยงปรากฏว่าทั้งสองคนต้องไปโรงพยาบาลถ่ายเลือดทุกเดือนเพราะคนหนึ่งป่วยเป็นโลหิตจางอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลานสาวทั้งสองคนคนแรกเด็กหญิงแก้วใจกวยทองเปลวอายุ6ขวบคนนี้ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงมาตั้งแต่อายุ2เดือนอีกคนหนึ่งเด็กหญิงแก้วตากรวยทองเปลวอันนี้คนพี่8ขวบแก้วตาคนพี่แก้วใจคนน้องแก้วตาคนพี่8ขวบเนี่ยป่วยเป็นโรคโลหิตจางทุกเดือนเนี่ยน้องไบรท์ทั้งที่ทั้งสองคนบอกว่าไม่มีรายได้ที่แน่นอนแต่ว่าหลานทั้งสองที่ถูกทิ้งเอาไว้ให้เลี้ยงเนี่ยก็ป่วยชนิดที่ต้องไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิษณุโลกไปถ่ายเลือดทุกเดือนยาใช่ค่ะเป็นประจำทุกเดือนเดินทางแต่ละครั้งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคุณตาคุณยายบอกเสียค่าใช้จ่ายสูงค่ะต้องว่าจ้างรถพาไปถ้าไม่ไปหลานก็ทรมานแล้วก็กลัวว่าหลานจะเสียชีวิตก็ต้องกัดฟันไปหาเก็บเศษขยะจากที่ต่างๆแล้วก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้สำหรับพาหลานไปโรงพยาบาลเพราะซ้ำกรรมซัดจริงๆคนหนึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีกคนหนึ่งเป็นโลหิตจางขณะที่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับยังไม่รู้ว่าจะมีปัญญาหาเงินเป็นค่ารถพาหลานทั้งสองคนไปหาหมอถ่ายเลือดทุกเดือนต่อไปได้อีกสักนานแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็แจ้งนะครับบอกพี่กัดสักหน่อยไหมน้องไบรท์ค่ะอันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่309/3หมู่2บ้านหนองขมิ้นอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะสภาพบ้านก็เก่ามากนะคะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเจ้าวาดวัดราชบูรณะพระครูสิทธิธรรมาภิวิภัตทราบข่าวก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปมอบช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลกันต่อไปนี่ครับนี่เอาไปมอบให้เบื้องต้น6ขวบเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะส่วน8ขวบนี่ก็โลหิตจางแล้วคุณตาคุณยายก็แก่มากแล้วไม่มีรายได้นะคะ